กด o อน o r งครับพวกเราสวัสดีตองเช้าว,วันนี้มาเช้าเพราะว่าวันนี้ตื่นสายหั <c oughs> วข้อวันนี้เป็นหัวข้อต่อเนื่องจากไลฟ์เมื่อวานของย๋ยวขอาหยิบกาแฟก่อนกาแฟเมื่อคืนนะคดูซีรีส์ดึกเราวันนี้ก็เลยมาน่ารักเห็นไหม <c oughs> น่ารักแค่ไหนถามใจจเธอเด้อ เมื่อวานคดก็มีขอขอแอบหาไลฟ์แป๊บหนึ่งนะพวกเรานะหัวข้อวันนี้ขอบอกใครต้นขาใหญ่อยากใส่ขาสั้นดูมาไหลโพสต์แล้ว <laughs> ฉันขอหน่อยอะไรอย่างงี้มามาเลยกดเสียงไลยกะมา ทำไมวันนี้มีประชาชีมาไหมทำไมตัวเลขมันไม่ขึ้นน่ะขอออกไปแป๊บหน,นึ่งก่อนพวกเราใครเข้ามาแล้วเซฮัลโหลกันหน่อยสิคะขอเช็ควิฟฟีหน่อยวันนี้ตีมอะไรก็ไม่รู้พองเรามีกี่เมาส์กับกับตันอเมริกามาเจอกันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย <c oughs> วันนี้รู้สึกไว้ไวไฟมันช้าไหมพวกเรา เดี๋ยวคดขอขอเคลียแป๊บหนึ่งพวกเราเข้ามาเราเซ่ฮัลโหลมาก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเลือกกันนะขอหาแป๊บหนึ่งมันไม่มันยังไมงมันยังลานอยู่ก็ยังไม่เห็นว่ามีใครเข้ามาบ้างพอดีก็ยังเปิดไม่เจอนะตอนนี้พวกเราใช้โอกาสอันดีนี้เขียนเซ์ฮัลโหลกันมาก่อนได้ค่ะเมื่อถึงมันไม่ขึ้นเดี๋ยวคดขอเนีายเปิดไปที่หน้า แม็กบุกก็แล้วกันนะคะนะคุณคออนุญาตเปิดจากตรงนี้เนาะช่วงที่ค้ากำลังจ้าระวันชุนลมุนอยู่พวกเราเขียนเซฮัลโหลกันมาก่อนนะวันนี้หัวข้อ <laughs> ต้นขาอยญ่ยอยากใส่ขาสัาน้นเอใครมีต้นขาโอ้เราเข้ามาแล้วนะเอ๊ะทำไมในนี้มันไม่ขึ้นก็ไม่รู้ โ okay, okay. อเคโอเคโอ้พกเราเขียนคำมาแล้วได้ๆในมือถือโค้ดมันยังวิ่งอยู่เลยทําไงดีอ่ะเดีย๋ยวนะโค้ดขออนุญาตเข้าไปในหน้าเพราะไม่งั้นโค้ดจะไม่เห็นตอนโค้ดแชร์รูปแล้วพวกเราคอมเมนต์เข้ามาก็ต้องเปิดมือถือไปด้วยแป๊บหนึ่งนะครับพวกเรานะโอเคโค้ดเจอละอ่าโอเคโอเคได้ละโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วมา คุณจันจีลาสวัสดีค่ะคุณมารีวานสวัสดีค่ะคุณโสฬญาสวัสดีค่ะคุณจุธามาศมอร์นิ่งค่ะพวกเราเมื่อวานเนี้ยนะโคด้ดอะเดี๋ยวโค้ปรึกษานิดนึงนะคุณลุงอรุณสวัสดีค่ะ you are very cute <laughs> วันนี้เป็นภาคนี่ไอ,อนี่นะคะพวกเราโค้ดลองสั่งมาโค้ดเห็นในเขามันเป็นอะไรรู้ไหม มันเป็นเสื้อคลุมแบบขับรถค่ะอย่างนี้อย่างนี้เห็นไหมคะแล้วก็ใส่อีนี่ผ้าลงไปวันนี้โค้กก็ใส่เสื้อกล้ามเหมือนที่ปกติของโค้ชเลยอย่างเงี้ยในอนี้ก็คลุมมาเพราะว่ามันเอาความแดงมาเชื่อมความแดงพอไปวัดไปวาได้ไหมคุณธนาพรบอกว่าสวัสดีคะ่ะมาทันหัวข้อวันนี้โดนมากจริงๆแล้วโดนแทบทุกเรื่องโอเคค่ะคุณเพียงจันสวัสดีคะ่ะตรงประเด็นคะ่ะหนูต้นขาใหญ่มากโอเคอาเขียนมาเขียนมา เราจะได้แคร์วันนี้เราจะได้ใส่ขาสั้นกันพวกเราขอให้วันนี้นะตื่นเต้นมากใครที่ไม่เคยใส่ขาสัาน้นเขาบอกเลยนะวันนี้โอกาสโอกาส <c oughs> คุณนัานานสวัสดีค่ะไม่เคยเห็นคุณนันานานเลยเพิ่งมาดูหรือเปล่าเอ,อ่ยใครเข้ามาดูครั้งแรกเขียนมาด้วยเนาะเราจะได้ต้อนรับการสมาชิกใหม่นะคะนี่พวกก็สบายๆอากาศร้อนใส่เสื้อกล้ามพวกเราอยู่บ้านยังถามไม่เสร็จพวกเรา ก็ถามอีกนึงเมื่อวานนี้นะลูกศิษย์ค้ดอะเชีย์ให้ค้ดทำติ๊กต็อของตัวเองค้ดกำลังช่งางใจว่าโค้ดจะทําดีไหมพวกเราว่าถ้าเกิดค้ดถ้าถ้าค้ดทำเนี่ยพวกเราอยากจะลองเรียนแบบโค้ดฝันเลยนะเมื่อคืนเนี่ยนะบอกเออฉันจะลองฉันจะลองกนเห็นคนอื่นเล่นกันสนุกฉันจะลองบ้างอะไรเงี้ยอ่ะมาใครใครที่อะไรนะ มีปัญหาต้นขาใหญ่นะเขียนความในใจมาพวกเราคะตอนนี้ facebook มันมีนี่มันมีอพวกเราเห็นดาวไหมเห็นดาวตรงนี้ใช่ไหมคะถ้าใครอยากจะให้ดาวโค้ชนะพวกเรากดกดดาวเข้าไปรู้สึกมันต้องมาต้องซื้อหรือสักอย่างมันก็แบบว่าแจกดาวอะไรอย่างเงี้ยนะเขาเขามีสตาร์ให้กันพวจะได้ดีใจกดกดสตาร์มาให้กันนะสนุกดีพวกเราคุณประภาสีนะคะสวัสดีวันรับพลังจากโค,ค้ชค่ะ คุณลุงเราบอกว่าทำเลยต้อนรักแน่ๆคุณเจนหนึ่งสวัสดีค่ะคุณธัญญาณนันบอกว่าครั้งแรกเหลอค่ะโอ้ยนี่ต้อนรับนะคะนี่ต้อนรับสู่เพจประมาณเนี้ยค่ะเนี้ยค่ะสนุกอย่างเงี้ยค่ะนะคะสภากาแฟเนี่ยเป็นก็ว่าเป็นแหล่งรวมของพวกเราตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะวันพรุ่งนี้ละสิพวกเราเขาจะ เขาจะเริ่มอะไรนะเอเอมาตรการแบบว่ารีแลกซ์ขึ้นเนาะร้านอะไรที่แบบธุรกิจที่แบบว่าเ,เป็นโอเพนแอร์นะแบบไม่ได้ไม่ได้อยู่ในห้องแอร์เขาก็จะให้อนุญาตเราก็โอ้ดีติคตรุ้นอย่างเดียวคือจัตุจักพวกเราวันนี้วันลายวันนี้วันเสาร์ใช่ไหมจัดเปิดพรุ่งนี้เปล่าคะพวกเรา,ามีใครรู้ข่าวบ้างอะ <c oughs> เราคิดถึงมากขอบอกขอบอกอยากจะไปมากเลยเนี่ย คนเจนหนึ่งบอกว่าอะไรแคปชั่นใช่เลยใช่ไหมโอ้วันนี้เด็ดมากค่ะเจนหนึ่งก้ยติดตามมาเราดูกันวันนี้นะโค้ดจะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้โอ้โหเมื่อวานนี้ใครใครไม่ได้ดูไลฟ์เมื่อวานบ้างเมื่อวานโคด้ดโค้ดไลฟ์เรื่องอะไรเออแฟนขับต้องตอบได้ไหนอลองพิมพ์มาซิเมื่อวานโค้ดไลฟ์เรื่องอะไรคนดูกระหน่ำซัมเมอร์เซลเอ,อ่อคนดูเมื่อวานนี้หลายหมื่นมาพิษ คนคนเห็นหลายหมื่นคนดูประมาณน่าจะสี่สี่สี่ห้าพัน 4, 4, 4, 5, 000, เยอะมากเมื่อวานนี้พวกเขาเมื่อวานนี้คือเรื่องอะไรเอ,อใครเป็นแฟรนขับตัวจริงก็ต้องตอบได้คุณนิชาภาสวัสดีค่ะคุณประภาสีชมเด็ดเดเดดอะไรนะคะอันนี้พูดเรื่องอะไร <laughs> ลืมแล้วพูดเยอะลืม <laughs> มามามาเพราะว่า <laughs> ใครที่ตามเพจโคนนะ้ดโค้ดลงบ่อยมากช่วงนี้ก็จะเป็นแบบพวกไวเลขห้าใส่ขาสั้นอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีหลายคนที่อาจจะแบบว่าลูกไม่ยอมให้ใส่สามีไม่ยอมให้ใส่หรือว่าเออบางคนอาจจะแบบว่ากังวลใจอุ้ยฉันน่ะไม่กล้าใสา่ไม่เคยใสอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยไวเลขห้าใส่ไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยมันต้องแต่งตัวเรียบร้อย <laughs> อะไรอย่างงี้นะก็สุดแท้แต่นะใครใครมีเขาเรียกอะไรเดีย๋ยใครมี เอะไรประมาณแบบนี้อยู่บ้างกดหัวใจมาพวกเราคุณกอนกอนว่าไรสวัสดีค่ะเดี๋ยวอ่านกันวันนี้พวกเราเขียนมานะอะไรนะแฟนโค้ชเยอะแต่เขาไปทํางานแฟนใช่ไหมเพราะว่าแฟนใช่ไหมไม่ใช่แฟนของโค้ชใช่ไหมแฟนของคุณของคุณของของคุณประพาสีใช่ไหมโอเค คุณนเนี่ยบอกว่าการเกงขาสั้นของคนมีสะโพกก็อารมณ์ว่าใช่เดียวกันเดียวกันนะเดียวกันคุณกิ่งกำมลสวัสดีค่ะโค้ดวันนี้หัวข้อโดนใจมากคุณธนาพรสงว,วนเกงที่เหมาะก,กับรูปร่างวันนี้พื้นพื้นไปแล้วอ่ะคุณธนาพรสําหรับโค้ดไอ้นี่พื้นพื้นไปแล้วทำไงดีวันนี้เรามาคุยขาสั้นก่อนล้วกันนะเดี๋ยวค่อยๆมาเพราะว่าจริงๆก็ว่ากางเกงนยเมื่อวานเนี่ยก็แบบมาไวไปไวมาไวเค็มไวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนมีสอนนะก็หลายคนก็ชอบมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวโค้ดจะค่อ,คอยๆทําเพราะว่าจริงๆอ่ะ เหตุเป็นเพราะว่ากางเกงเนี่ยมันเป็นมันเป็นเป็นเป็นชิ้นยากไงอย่างเสื้อผ้าบางทีพวกเราอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบกังวลมากใส่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอกางเกงปุ๊บเนี่ยมันมีเอวมีสะโพกมันไม่เท่ากันต้นขาอีกอะไรอย่างเงี้ยแหล่งรวมแล้วจุดเนี้ยเป็นจุดที่อ่าจุดเนี้ยเป็นจุดหนึ่งที่ทให้ถ้าใครใส่ผิดก็ดูอ้วนง่ายอีกอันหนึ่งคือหน้าอกนะอีกอันนึงคือต้นแขนมันก็มีแค่นี้แม่ผู้หญิงอะ คุณธิราเหรอคะอินทิราเหรอคะสวัสดีค่ะดูครั้งแรกน่าินดีต้อนรับนะคะคุณอ๋ออานงสอนเหรอคะชอบใส่ขาสั้นค่ะโค้ดแต่จะห้าสิบแล้วเลยเขินๆคนห้าสิบเอ็ดค่ะเราใส่เข้าไปค่ะคุณน้องสอนอย่าได้อย่าอย่าได้แคร์สิ่งใดนะคะคุณกรอนกรอนว่าลาไหมวกค่ะกิ๊บเก๋ม,มากนี่เป็นหมวกมิกกี้ค่ะก็มีสองใบมีสีแดงกับสีดาใครอยากสอยได้นะคะน่ารักใส่แล้วแบบพลังฟื้นคืนชีพเอ คุณวานนา้แม่สวัสดีค่ะคุณนิ่ทกางเกงต้องห้ามโอเคอะโอเคอะมาเรามาดูภาพกันขอโทษทีมันสะเทือนไหมมันเตือนมาว่าโค้ดวีนาไลฟ์อ่วมาดูกันได้แล้วอะไรเงี้ยอามาวันนี้อยากจะบอกรอยของเด็ดเออเดี๋ยวเขอเลื่อนขออย่าพลาได้นหนึน่งอะมา เซตแรกเนี่ยนะวันนี้โค้ดแบ่งมาเป็นกี่ตอนนะสามตอนในการก็คืออันแรกเลยคือกางเกงที่เป็นถ้าใครที่ต้นขาใหญ่นะอีทรงพวกนี้โน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 ไม่ใช่ให้ใส่นะจ๊ะพวกเราจะโน no, นะโน no, นะพวกเราดูสิคือจริงๆถึงคนไม่ได้บอกพวกเราคงพอจะเห็นว่ามันมันมันไม่ว้าวอ,ะอ่ะนึกออกไหมอันนี้มาลองดูว่าที่มันไม่ว้าวมันไม่ว้าวเพราะอะไรคือเขาจะบอกว่าผู้หญิงเนี่ยนะไม่ว่า สูงต่ำดำขาวฐานะอะไรยังไ <S <S งเกิดที่ไหนชนชาติไหนทุกคนอยากดูดีหมดอันนี้เนี่ยเวลาที่เราจะแต่งตัวเท่าไหร่เวลาที่เราจะแต่งตัวเนี่ยการที่เราอยากจะดูดีเนี่ยคือการดูดีไม่ต้องเป็นเหมือนคนอื่นเขาพวกเราก็คือดูดีในแบบในแบบของเราอะ่ะและนี้เนี่ยพอเราเราอยากจะดูดีในแบบของเราเราต้องเข้าใจลักษณะของเราก่อนอย่างเช่นเอในมุมของรูปร่างเราเนี่ย เราเป็นลักษณะแบบไหนเราแบบว่า,ามีตรงไหนที่เราภูมิใจมีตรงไหนทีเ่เรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจตรงไหนที่มันใหญ่เกินไปเมื่อเทียบคนอื่นหรือเทียบกับมาตรฐานหรือตรงนี้มันดูเล็กตรงนั้นมันอยู่ใหญ่ตรงนี้มันอะไรเงี้ยคือตรงไหนของเราที่มันเป็นเป็นจุดเนี้ยเราลองหาให้เจอแล้วถ้าเกิดเราหาเจอแล้วเนี่ยนะงั้นจุดไหนที่เราไม่มั่นใจเราก็อย่าไปนเน้นมันโอเคไหมอันนี้เรามาประเด็นของวันนี้ก็คือว่า ต้นขาใหญ่แต่อยากใส่ขาสั้นเออนะสามคนเนี้ยนะก็เป็นคนต้นขาใหญ่ถ้าเราเห็นจากภาพก็เห็นว่าเขาเป็นคนเป็นคนมีต้นขาใช่ไหมนะละนักษณะของการใส่อย่างภาพแรกนะคะเขาใส่กางเกงยีนนะภาพทางซ้ายมือแสกางเกงยีนที่เป็นกางเกงยีนถึงเข่านะแต่กางเกงยีนเนี่ยนะเอาจริงเนะี่ยเขาก็ใส่เอวพอดีนะใส่เข็มขัดคือพยายามแต่งอนะร,รู้รู้เลยว่าพยายามแต่งนะ อันนี้เนี่ยด้วยความที่กางเกงผ้ายีนเนี่ยพวกเราผ้ายีนมันหนาใช่ไหมแล้วเขาใส่แบบคือมันแน่นเกินไปแล้ว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 มันแนบจําได้ไหมเมื่อวานที่เขาพูดถึงกางเกงขาสั้นอ่ะพอมันแนบมาตรงช่วงต้นขานะแล้วมันแน่นตลอดเวลาคือคือมันแน่นมันคือมันแน่นเสมอช่วงต้นขามันก็จะเห็นว่าต้นขาใหญ่ถึงเ็าจะพยายามยืนแบบว่าพยายามให้เพียวสุดใจมันก็ไม่ช่วยโอเคไหมณจุดนี้ นะถ้าใครเข้าใจกดหัวใจมาโอเคเข้าใจแลนสอะไรเหี้ยกดหัวใจมาภาพที่สองนะเกือบจะดีเกือบจะดีะดนะแต่ด้วยความที่จะบอกว่าคนนี้จริงๆอัขาเขาก็ไม่ถึงคือคือช่วงขาเขาไม่ถึงก็เรียกเขาไม่เรียกว่าขาใหญ่มากนะแต่ทรงนี้ี่เขาบอกว่ามันมันยังไม่โอเคเพราะว่าอไอ้ตรงยางยืดนะมันก็โอเคมันก็ไม่ได้ถึงกับแบบว่า ยืดยะจนกระทั่มันพองอะไรเงี้ยนะแต่ตอนนี้เนี่ยในมุมของกางเกงตัวนี้เนี่ยด้วยความที่ผ้าดินดินแบบนี้จริงๆคุบอกเลยว่าจริงๆถ้าเกิดใส่นะถ้าเทียบกับยีนนะผ้าแบบนี้ใส่แล้วดูเพียวกว่าแต่ด้วยทรงด้วยการใส่ของเขาเนี่ยจุดที่เขาจุดตัดของของเสื้อกับกางเกงอะไรพวกเนี้ยมันยังไม่ถึงกับลงตัวเพราะดูจริงจริงก็ดูเหมือนเขาแบบว่าช่วงบอดดี้กับช่วงช่วงสะโพกเขาค่อนข้างใหญ่งั้นทรงแบบนี้ก็ยังก็ยังไม่ค่อยโอเคทรงที่สามมัน มันฟิตมากฟิตมากไปมันฟิตมากไปนะผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะสาวคนนี้เนี่ยเป็นคนหุ่นแบบคนว่าเป็นเป็นพลัสไซส์แบบลูกแพรนะคือช่วงช่วงหน้าอกเขาก็ช่วงช่วงบนเขาไม่ถึงกับใหญ่มากแต่เขาจะไม่มีสะโพกแล้วจุดที่เขาชุดนี้ที่มันไม่ว้าเพราะว่าหนึ่งกางเกงยีนเนี่ยมันเป็นไลท์ยีนมันเป็นแบบเดนดิมมมาเป็นไลท์เดนนมคือสีคือสีมันอ่อนเพราเราเนือออกไหม สีมันอ่อนเสร็จแ,แล้วมันคับมากจนกระทั่งเห็นเป็นสามเหลี่ยมพวกเราเห็นไหมคือคือเป้ายิ้มอ่ะพอเป้ายิ้มเนี่ยมันก็คือการอาการหนึ่งของกางเกงที่มันคับเกินไปอะไรเงี้ยพูดถึงจริงๆกางเกงทรงนี้นะถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นสีเข้มนะสีเข้มแล้วก็แบบไม่ได้แน่นขนาดนี้นะก็อาจก็จะยังโอเคแต่เราเห็นเลยว่าเขาเป็นคนคือทั้งสามคนเราเห็นเลยว่าเขาพยายามแต่งนะคะอ๋อเขาลืมไปสาวที่อยู่ภาพภาพที่สองะพวกเรา เขาใช้กระเป๋าไอ้รุ่น Neverfull ของหลุยส์วิกตองนะเขามีสะโพก,กนในกระเป๋าใบนี้เขาบอกแล้วว่ายิ่งสะพายยิ่งสะโพกใหญ่อย่างนี้แล้วกันนะเขาควรใช้คลัชใช้แบบอะไรเบาๆที่กระเป๋าเล็กๆอะไรเงี้ยหนีขึ้นมาที่รักแร้เป็นคลัชอะไรเงี้ยดีกว่าหิ้วไอ้แบกกระเป๋าใบนี้ไปโอเคไหมโอเคนะจุดนี้กดหัวใจมามีสตาร์ใครจะกดสตาร์ก็ได้นะกด ก็ยินดีคดเรัรับสตาสรุกดีของ facebook ก็เออกมาใหม่นะมาดูภาพที่สองคุณอบลลุบลรัตสวัสดีค่ะใครมีการเกงทรงแบบนี้อยู่กับบ้านบ้างหรือใส่กมาแล้วก็เเป็นแบบนี้อะยเงี้ยนะอันนี้คือด้นนะด้นอย่าใส่แบบนี้นะอย่าใส่แบบนี้ก็คอนเซปต์เหมือนกับภาพที่สามเมื่อกี้เห็นไหมไลฟ์เดนิมนะสั้น จริงๆคนนี้ขาดูไม่ใหญ่มากนะรูปร่างเป็นแบบแอปเปิลเลยนะเนี่ยคือเขามีกนะูแดแฮนด์กูดเล็กนะแต่ด้วยความที่กางเกงมันแน่นเกินไปแล้วตรงเป้าเห็นไหมมันเป็นเป้ายิ้มอะใส่แล้วก็ใส่แล้วก็ไม่เสริมเราพวกเราอันนี้ก็เป็นอ่างนี้พูดเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวไปถามอื่นดีกว่ายวถามนี้ดดีกว่าภาพนี้นะพวกเราใครคิดว่าดีดีกดหนึ่งใครคิดว่าไม่ดีกดสองใครไม่รู้กดหัวใจ ภาพนี้นะคนที่เคยเขาใส่ขาสั้นที่เป็นจัมสูรอ่ะสาวสาว,สาวคนนี้จริงๆเขาดูฟุ้งฟริง,รงน่ารักนะชุดเนี้ยเขาใส่อ่ะพวกเราว่าดีไหมดีกดหนึ่งไม่ดีกดสองไม,ไม่ไม่แน่ใจไม่รู้กดกดหัวใจคุณพรจนนกสวัสดีค่ะคุณการนิการสวัสดีค่ะคุณ <c oughs> นี้นักดสองไม่ดีใช่ไหมอ่าวโอเคอะพวกเรากดมา ถ้าดูไกลๆชุดนี้ก็เกือบใช้ได้เหมือนกันนะคุณสุริยากดสองคุณกัลยากดห okay. นึ่งคุณตบุรัต์กดสองโอเคมีหลายคนจะไม่แน่ใจากดหัวใจที่กว่าคุณกัลยากดหนึ่งโอเคอ่ะข้อนี้นะงพไปเดียวนี้นึงนะพวกเรานะข้อนี้นะ่จริงๆโดยภาพรวมถ้าเป็นต่อน,นนะข้างบนนะข้างบนคือเขาเป็นคนที่ไม่ได้มีหน้าอกมาก นะแต่มีสะโพกนะก็จริงจริงก็มีสะโพกเยอะไหมไม่เยอะแต่ชุดนี้ชุดนี้เนี่ยไม่ดีนะไม่ดีเพราะช่วงล่างช่วงล่างเนี่ยมันสั้นเกินไปแล้วพวกเราเห็นไหมเป้ากางเกงอะเป้ากางเกงมันหลังแสดงว่าอะไรแสดงว่าไอ้ชุดเนี้ยเป้ากางเกงเนี่ยมันสั้นกว่าช่วงบอด,ดี้ของเขาช่วงช่วงบอด,ดีต้ตรงช่วงตรงช่วงเป้าของผู้หญิงคนเนี้ยเขาสูงกว่าเขาเป็นคนค่อนข้างสูงเห็นไหม งั้นเวลาที่ใส่เสื้อเนี่ยเหมือนกับเราจริงๆเราไซส์ L เราไปใส่ M หรือเราไซส์ M เราไ, M, ไปใส่ S อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะชุดนี้จริงๆเนี่ยโดยภาพรวมมันโฟลว์ไปอะเขาดูเขาเป็นแบบกำมังกุูนิงซอฟอะไรต่อ,อะไรแต่พอลักษณะของอสัดส่วนของเสื้อผ้ามันไม่แมทกับบอ d ดี้มันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้งั้นชุดนี้คือไม่โอเคนะคะ อ่านี่จะเป็นทรงกางเกงที่คดรวมมาให้คือไม่โอเคทั้งหมดสําหรับคนที่มีต้นขานะทําไมถึงไม่โอเคอพวกเราลองพิมพ์ม,มาซิอันไหนก็ได้เราอยากตอบอันไหนก็ได้หนึ่งสองสามสี่พวกเราคิดว่าส่วนใหญ่ที่มันไม่โอเคเพราะอะไรสําหรับคนมีต้นขานะอันนี้จะเป็นแบบของกางเกงถ้าเรามีต้นขากางเกงขาสั้นแบบนี้ไม่แนะนํเพราะเราลองพิมพ์มาสิว่าเพราะอะไร แบบแรกเป็นสีแดงนะแบบที่สองเป็นกางเกงลายลายดอกไม้สีอ่อนแบบที่สามเป็นลายในแนวในแนวนอนแบบที่สี่เป็นสีขาวแล้วก็ผอ <c oughs> อ่องเขาจะเลยไปเลยไหมพวกเรา <c oughs> นะเดี๋ยวจะถึงสี่โงเย็นเหล่านี้เนี่ยนะเพราะว่าโฟกัสเป็นไป,นปนอยู่ที่กางเกงนะแล้วแล้วมันขยายอย่าง Uh, ชุดแรกเนี่ยถ้าถ้าเรามาถ้าเรามีต้นขาแล้วกันเกงสีแดงนี่นะคนบอกว่าคนก็จะมองต้นขาเราและอย่างหนึ่งค่อนข้างจะ uh, ปลายขานะคะปลายขาบางอย่างตัวในแง่ของความเ uh, อ่อก็อะนี้ค่ะชุดที่1เพราะสีนะชุดที่2เพราะลายแล้วก็สีอ่อนชุดที่3เพราะแนวขวางชุดที่4ี่เพราะความพองและสีสว่างโอเคไหมอ่ะพวกเราก็ตอบมานะน่ารักมากขอบคุณมากค่ะ คุณนี่นะต่ว่าปลายขามันบานค่ะและหลวมเกินไปย,ยิ่งดูขาใหญ่อืมจริงๆถ้าประเด็นของคุณนี่ที่นัดนนะคดว่าไม่ได้ไม่ได้เอาจริงอะ่ะหลวมก็ดีกว่าแน่นนะหลวมแต่หลวมแบบไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้พองมากพรว่าประเด็นนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเอ่อเอ่อไม่ค่อยมากนะความยาวของขากางเกงก็มีส่วนคุณเพียร์บอกว่าสีสดๆยิ่งเน้นทำไมขาใหญ่โอเคเก่งมากพวกเราเก่งมากตบมือไปต่อ อ่าอันนี้จะเป็นช่วงที่สามก็เอามาให้เอ่อเป็นช่วงที่สองกจะามาให้ดูว่า,าแบบแบบที่เอ่อกางเกงเวลาเทียบกันแล้วเนี่ยนะแบบไหนมันดีกว่าแบบไหนนะถ้าพวกเราดูนะถ้าฝั่งฝั่งซ้ายกางเกงที่เป็นไลท์เดนิมนะนับเป็นหนึ่งฝั่งขวากางเกงที่เป็นสีเดนิมเลยแบบบลนะูจีน่ะนับเป็นสองพวกเราคิดว่าสาวคนนี้นะ ฝั่งหนึ่งหรือฝั่งสองอันไหนดีกันเอพอพวกเราลองพิมพ์มาเอาพวกเราลองพิมพ์มาเลยฝั่งหนึ่งหรือฝั่งสองดีกันถ้าถ้าเกิดว่าเราจะใส่อะกางเกงอันนี้เราเอามองเกงขาสั้นนะคุณนี่นะตอบหนึ่งโอเคอ่ะหนึ่งหรือสองดีกัน หลายคนพยายามจะเดาใจโค้ดคุณมันนายแม่บอกหนึ่งโอเคอะหนึ่งกับสองอันไหนดีกันมองอางเกงนะพวกเรานะมองทั้งชุดกระดาษมองทั้งชุดกระดาษอ่ามีใครพิมพ์มาอีกไหมอ่าโคด้ดโค้ดเฉลยเลยนะคุณมาเรียบอกฝั่งสีเข้มโอเคอะเก่งมากค่ะพวกเราคือไม่หนึ่งก็สองพวกเราตอบ น,น่าจะโอเคอยู่แล้วนะคุยกันแสองใช่ไหมจังหนึ่งโอเคฉเฉลยน,นะระหว่างอ่อนกับเข้มนะลุกลุกนี้นะคะถ้าเกิดเลือกกันลุกเข้มดีกว่านะลุกที่สองนะคะลุกที่สองลุกที่สองทำไมเป็นแบบนั้นถ้าพวกเรามองอะสมมุติเราเรามองขยับมองไกลๆมองไกลๆแล้วเราเราลอ,ล,อลองมองอีกทีเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้ลุกที่หนึ่งเนี่ยมันพุ่งมาที่สะโพกเห็นไหมเพราะว่าด้วยความอ่อนด้วยความอ่อนจริง,รงทรงเกงคล้ายๆกันเลยนะคะ เขาจะเทียบว่าถ้าเกิดเวลาที่เราเลือกกันนะคะเนี่ยคือที่หลายคนบอกว่าสีเข้มมันดูพลางสีอ่อนมันดูสว่างก็เป็นลนักษณะแบบนี้โอเคไหมแต่คนก็ตอบเก่งนะแต่ใครที่คือบางทีอ่ะมันแบบมันใกล้กันนิดเดียวนะเราอาจจะบอกว่าเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีาอาจจะชอบแบบเราอาจจะอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแบบเลือกคําตอบไปแต่ถ้าเกิดเราดูจริงๆลุกที่แบบสลิมกว่าก็คือสีเข้มต่อไปคนเอาแบบคล้ายๆกันมาให้ดูแต่เสื้อเสื้อไม่เหมือนกันเห็นไหม มันเป็นองค์ประกอบอะเวลาที่เราแต่งตัวสมมติว่าถ้าเราใส่อย่างอย่างลุกแรกถามว่าลุกแรกเสื้อเป็นออกเสื้อกล้ามเกงขาสั้นเราเห็นเอวเราเห็นเชฟลุกที่สองเกงขาสั้นเป็นยีนคล้ายๆการเป็นไลท์ที่ยีนแต่ว่าเขาใส่เสื้อที่ที่เป็นแบบรู้สึเป็นแบบตัวหลวมหนึ่งกับสองพวกเราคิดว่าถ้าเกิดเป็นภาพรวมอะภาพไหนดูเพียวกว่ากันเอออ่ะหนึ่งกับสองภาพไหนดูเพียวกว่ากันพวกเราพิมพ์มาด้วยความรวดเร็วเรามีประมาณกี่ภาพ อืมอืมอืมเรามีประมาณสักเก้าภาพพ็จะจบนะโอเคอ่ะพิมพ์มาคุณรัตนาพาวเวอร์แบงค์มายุรีโอ้โหชื่อแบบยาวมากคุณสริยาบอกหนึ่งโอเคนะคุณเนยบอกหนึ่งโอเคฝึกมองเนาะพวกเราเราจะได้ไปแต่งได้ไงเพราะหลายคนเนี่ยบางทีเวลาเวลาแต่งเราก็แต่งตามใจเรากรีดร้องไปมาอะไรอย่างเงี้ยนะ แต่พอเรามาดูจริงๆเนี่ยคือถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่มันมีการเทียบเราจะเห็นชัดคุณจุดคุณอ้อยใจอะฮะหนึ่งโอเคคุณกิ่งอมอนหนึ่งคุณนมนหนึ่งคุณอ้อหนึ่งโอเคคุณส้มหนึ่งโอเคอพวกเราเก่งมากตอบหนึ่งเย่ yeah. นะเก่งมากแล้วนะคะเพราะว่าถ้าสมมติกางเกงคล้ายๆกันเสื้อที่มันพอดีจะดูผอมกว่าแค่นี้เองจบนะง่ายๆแบบนี้นะคะอะก็เอามาให้ดูว่าถ้าเสื้อตัวเมื่อกี้ในลุกที่สองเมื่อกี้ พอมาอีกแบบหนึ่งเอาเสื้อใส่ในกางเกงเห็นไหมมันก็จะสลิมกว่านี่จะเป็นเป็นขยายขยายเมื่อกี้นะแล้วเขาแค่เอาเสื้อที่เป็นแบบโปร่ปงๆนะเป็นแบบตะข่ายโปร่งๆเอามาคุมไว้ก็ยังโอเคนะคะคุณกันนิภาเตี้ยอ้วนควรใส่แบบไหนแนะนาดูจากภาพนี้ค่ะคุณกันนิภาดูตัวอย่างจากภาพนี้ได้ค่ะนะเอาเอาเอาไปแอปพลายได้เนาะนะคะแบบนี้จะเป็นหลังของการใส่กางเกงนะ พวกเราคิดว่า1หรือสองเออหนึ่งหรือสอง,ออง,อสองจังเกงขาสั้นนะลูกไหนถ้าเราต้นขาใหญ่อะ่ะนะอยากอยากให้ดูพเพลียวใส่ใสใสขาสั้นเราควใส่แบบไหนหนึ่งหรือสองอัดพิมพ์มาคุณนีนะ่บอกว่าสองโอเค คุณสุรยาบอกสองโอเคอมาคุณประพาสีบอกหนึ่งคุณส้มบอกสองโอเคประเด็นข้อนี้นะเขาจะพูดถึงลายเพราะบางทีเราอาจจะแบบยจ้ไลายนี้จจบไลายช้างประเทศไทยหรืออะไรอย่างเงี้ย แต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราอะสมมติเราแบบเราเรามีต้นขาเราก็ต้องเลือกให้ถูกใช่ไหมคุณดอกอ้อสองคุณนัทิยาบอกสองคุณไบรท์บอกสองคุณกันนิพาบอกสองคุณแม่บอกสองคุณคอบอกสองคุณพลอยธนพรคุณซูซี่คุณชนทาบอกสองโอเคเก่งมากครับ,บเราตอบมือก็อธิบายอย่างนี้ว่าที่สองดีกว่าเพราะว่ามันเป็นลายในแนวจริงนีนนนนน่อันนี้เป็นเรากำลังเรียนเรื่องของการแต่งตัวนะการการใช้ลาย แบบที่หนึ่งจริงก็ไม่ถึงกับแบบอะไรที่แบบสาหัสนะแต่นะด้วยความที่ลายมันเป็นในแนวขวางอะนะและอย่างหนึ่งคือผ้าเนี่ยเนื้อค่อนข้างเบาแล้ว,แล,วแล้วคนนี้ยเขาค่อนข้างจะแบบมีสะโพกงั้นไอ้ตรงที่มีสะโพกมันเหมือนกับมีพลังอะงั้นการที่เราใส่ผ้าบางกับสิ่งที่มีพลังมันปิดไว้ไม่หมดมันก็เลยดูค่อนข้างจะเแพ้ทางอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะ ชุดลายบ้างเออเมื่อกี้ลายมันเป็นลายลายขวางกับลายแนวทีนี้เกิดเป็นลายดอกแล้วพวกเราทีทีดอกกับนานๆนนดอกพวกเราคิดว่าหนึ่งหรือสองอันไหนสวยกว่ากันเนีอันไหนเปรีย้ยวกว่ากันหนึ่งหรือสองหนึ่งหรือสองอันไหนเปรีย้ยวกว่ากันหนึ่งหรือสองอันไหนเปรี้ยวกว่ากัน เออวันนี้ก็ไม่ได้ออกกาลังกายเลยเมื่อคืนดันดูซีรีส์ดึกตื่นไม่ไหวเสียดายในตอนเย็นเป็นเดินจ่ะคนนี้นะับอกหนึ่งโอเคอ่ะมาพิมพ์มาแล้วอีกไม่กี่ภาพก็จะจบแล้วนะพวกเรารีบๆพิมพ์มาแล้ววิฟีดีไหมวิฟีวันนี้ค่ะคุณสรยาบอกหนึ่งโอเคจริงๆอ่ะเรื่องของพลัสไซส์เนี่ยค็มีทำคลาสออนไลน์ไว้นะถ้าเกิดว่าใครรู้สึกโอ้โหเรื่องนี้สาหัสมากนะ ไปโรงเรียนได้ในสกิลเลนนะคะจะเป็นเจอพิมพ์คดวินาแล้วก็ไปหาไปหาชื่อคลาพลัสไซส์อะไรสักอย่างหนึ่งเน่ยค็าจำไม่ได้ละพิมพ์ลัสไซส์มันมันมันคงขึ้นอ่ะนะคุณไหนนะอ่านก่อนคุณสสรยานหนึ่งคุณกัน,นิพาสองคุณพลอยหนึ่งคุณนัทยาสองคุณธนพรสอง 2, คุณสุซีหนึ่งคุณพักประการ พักกมมนหรือเปล่าเอ่ยถ้าอ่านผีขอภัยนะสองคุณรัชนา1หนึ่งคุณดอกอ้อนหนึ่งคุณหนึ่งคุณประภสเซหนึ่งคุณซ้อมหนึ่งบาแม่หนึ่งคุณปริญญาหนึ่งคุณไบรท์หนึ่งโอเคข้อนี้เฉลยนะหนึ่งค่ะพวกเราเก่งมากสองก็สวยนะแต่ถ้าเกิดเรามองในมุมของความเปรียวอ่ะเหตุที่หนึ่งดีกว่าเพราะว่าส่วนหนึ่งพื้นสีเข้มถึงแม้นดอกจะใหญ่แต่ดอกอยู่กันแบบชุมจนแออัดนะคือมันอยู่กันแบบว่า ติดติดกันคือมันไม่ถึงกันแน่นแต่ติดติดกันยิ่งถ้าเกิดแบบลายดอกแบบนี้แล้วมันอยู่แน่นกว่านี้อีกมันจะอยู่สลินขึ้นไปอีกนะลายที่สองก็สวยนะแต่ด้วยความที่มันนานๆนนดอกนานๆดอกนะแล้วก็จริจงๆทรงคล้ายๆกันนะนานๆดอกก็เลยทําให้ลูกนี้มันดูขยายโอเคไหมนะพวกเราเก่งมากค่ะนะอ่ะมาที่แบบตอนนี้จะเป็นช่วงที่สามนะจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะ โคออกแบบเางเกงขาสั้นที่น่าจะพอเรียนแบบได้สำหรับใครที่มีต้นขาใหญ่ก็ไปลองแอบส่องดูเผื่อถ้าเกิดเราไปเดินตรงไหนเจออะไรนู้นนี่นั่นก็ลองลองลอง,ลองไปถอยมาได้นะคะโค้ดไม่ได้ขายกางเกงพวกเราเค้า okay, ไหมมีหลายคนเขียนมาขอซื้อหน่อยโค้ดไม่ได้ขายพุ่งนี้นะคะโค้ดสอนอย่างเดียวค่ะพวกเรานะไม่ได้ขายแล้วก็ไม่ได้เป็นช่างผมนะคะพวกเราแต่โค้ดสอนเรื่องพวกนี้โค้ดก็เลยเอามาลงหลายคน โค้ดคะาตัดผมให้หน่อยอป้พหกลัวจังกลัวจะออกมาสวยจริงเลยนะ <scratching> ในสามทรงนี้เอาจริงที่ที่คือสามทรงนี้ก็ไม่ยังยังยังไม่ถึงกับเบสลุกแต่ว่าก็ยังพอใส่ได้นะค<ต>นอยากจะอยากจะเพิ่มจากสะจากแบบแบบนี้ค่ะคือแบบคนว่าโอเคแต่ขอความยาวให้มันยาวลงมาอีกสักประมาณสักสองสองนิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะกำลังจะโอเคเพราะว่า กางเกงใน3แบบเนี้ยที่คดเอามาให้ดูเนี่ยคดจะบอกว่าลักษณะของผ้าที่เป็นลักษณะของผ้าแบบเนี้ยเวลาใส่แล้วเนี่ยมันจะทําให้เหมือนกระซับทรงมันจะทําให้เออแลดูไม่เจ้าเนื้อมากนักนะแต่ความยาวตรงเนี้ยมันสั้นไปหน่อยนั่นเองนะคะแต่ว่าแบบแบบพวกเนี้ยพวกเราก็ใส่ได้ก็ไปลองลองเดินดูเผื่อว่าเจอตรงไหนก็ไปลองสอยดูได้นะคะอ่าแบบนี้นะกางเกงขาสั้นเป็นแบบที่คดใส่พวกก็ใส่กางเกงขาสั้นแบบนี้นะคะลูกแบบนี้ก็ได้นะคือคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ คือเขาคือเขามีสะโพกนะมีต้นขาเขาเป็นคนพัดซ้ายแต่ไม่ได้เป็นแบบอ้วนมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะจุดที่เขาใส่ชุดนี้เนี่ยได้ดีก็คือเขาเปลี่ยนโฟกัสขึ้นมาที่ข้างบนนะเขาใส่เสื้อที่ตัวใหญ่สีสว่างแล้วมีลายนะขยายไปที่ข้างบนข้างล่างเลยก็เลยแล,แ,ลแลดูเล็กนะถ้าเกิดว่าใครจะใส่ก็ไปลองใส่แบบนี้ก็ได้นะคะคุณชนทราถามว่าโค้ชคะแต่เรามีพุงแบบนี้ใส่ได้ไหมคะแบบอันไหนเอ่ย มีมีพุงก็ใส่ได้ค่ะคืออันนี้เป็นแบบที่เอางี้ละกันถ้าใครมีต้นขาใหญ่มีสะโพกใส่ได้นะแต่ว่าต้องเข้าใจะคอนเซปต์กับว่าในแง่ของการใส่แต่ละชุดเนี่ยเขามีหลักยังไงนะคือบางทีถ้าเราดูแลเราแล้วเราแล้วเราไม่เข้าใจอ่ะเวลาที่เราไปใส่บางทีมันอาจจะออกมาไม่เหมือนเขาแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจหลักเราจะไปปร okay, ับได้โอเคไหมนะคะชุดนี้นะลักษณะข,ของผ้าดีนะสีเข้มดี แต่กางเกงตัวนี้อย่างทรงนี้นะคตนิดเดียวนะเพราะว่ามันมันมันแน่นไปนิดหนึ่งคือถ้ากดหลวมกว่าน,นี้อีกหน่อยคนนี้จะยิ่งจะยิ่งดูเพรียวขึ้นนะคะเ <c oughs> ขา <c oughs> ไปใส่แมทชิ่งกับด้วยควาวที่อันนี้ที่โค้ดออกมามันเป็นแฟชั่นพลัสไซส์เขาเขาขายเสื้อผ้าเขาก็เลยแบบแต่งอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงนะเขาก็มีการแมทชิ่งสีค่อนข้างใช้ได้นะคะ <c oughs> งั้นตัวนี้กางเกงแบบนี้ใส่ได้โค้ดอยากจะให้หลวมกว่าน,นี้อีกนิดนึงนะคะ <c oughs> สีเข้มแบบนี้ก็สวยดีนะ คุณกันนิภาเตี้ยอ้วนควรใส่แบบไหนคือจริงๆทรงแบบนี้ค่ะคนคนเตี้ยคนหมายถึงผู้รัศดรไหะคนไม่สูงก็ใส่ได้นะเพราะว่าจริงๆเองเกงขาสั้นเนี่ยพอมันเห็นขายาวขึ้นเราจะเราจะแลดูเหมือนสูงขึ้นนะเอ่อถ้าเรามีสะโพกเราเป็นคนอ้วนก็ใส่แบบที่คนเล่าใี่ฝั่งเนี่ยค่ะผ้าแบบนี้กางเกงทรงตรงสีเข้มนะคะแบบนี้ก็ได้ คือที่คนไม่ได้เล่าเพราะว่าบางทีเวลาเล่าแล้วคนนึกไม่ออกคนเอาภาพมาให้ดูเลยเพราะเราก็เรียนแบบไปเลยค่ะนะคะคุณคุณงานทิพานนะลองลองเราลอง,ลอง,ลองมองแบบแล้วก็ลองเราไปเรียนแบบดูกอ๊กอปก๊อปภาพไปก็ได้นะคะคุณนะนทบอกว่าใช่ค่ะสั้นไปไม่สุภาพแต่แบบสวยมากโอเคคณเป็นแบบหนึ่งเนาะนะคะอ่าแบบนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงซึ่งถ้าเกิดว่าใครรู้สึกฉันไม่เซวว่าการใส่กางเกงขาสั้นนะคะนี่จะเป็นประมาณขาที่มันยาวลงมาที่เข่าแต่นะพวกเรานะ แบบกางเกงทรงแบบนี้อยากครับนะถ้าเกิดคับปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดสตอรี่เดิมคือมันจะเคิร์ฟที่สะโพกแล้วลงมาทําให้เราเราแลดูที่สะโพกนั้นรวมนิดนึงนะความยาวมันเข่าก็ได้แล้วดีด้วยนะคะเพราะว่ามันมนลงมาตรงจุดเล็กมันทําให้แลดูเห็นไหมเขาเขาดูเหมือนสลิมที่ขานะแต่ถ้ากางเกงตัวนี้ไปเป็นขายาวก็เฉยๆนะก็โอเคเฉยๆแต่มา,มามามาจบที่ขาแล้วมันเห็นขาค่ะแล้วก็ใส่รองเท้าที่มันเป็นสีนู้ดที่มันไล่กับขามันก็ทําให้ดูโฟล์ดูสลิมมันเองเนี้ยนะคะ โอเคอ่านี่จะเป็นอีกทรงหนึ่งเนี่ยอันนี้จะเป็นทรงที่เพราะว่าถ้าเกิดขยักกันใส่ขาสั้นเนาะก็กําลังดีนะสีเป็นแบบพวกอ่อซาฟเรียสีออกน้ําตาลเบสนะเบาๆสีกะกีเบาๆ,กากกบาๆอะไรอย่างงี้นะคะแบบไม่ได้คับนะมันคือผ้าแบบนี้เพราะว่ากําลังดีนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบมีเนื้อกว่าน,นี้อาจจะเนื้อผ้าเนื้อผ้าหนักกว่าน,นี้นิดนึงก็ได้นะทรงแบบนี้กําลังดีแล้วมันแบบ ทรงธรรมดาเป็นแบบลักษณะของเกงกางเกงที่มันเป็นมันเป็นทรงตรงธรรมดาซึ่งก็ว่าดีนะคะเวลาใส่มันก็จะพลางนะคะเ็าดูโอเคนะคะเขาเป็นพระไซส์แต่ใส่ออกมาแล้วก็ดูดูดูสวยดีการแมทชิ่งสีด้วยนะการแมทชิ่งสีกางเกงกับสีแบบเทรนคือมันเป็นแบบสมมกกี้เป็นแบบอมเทาเขาก็ทําให้อมเทาไปทั้งชุดนะผมเผิมอะไรเงี้ยคือมันเป็นองค์ประกอบของคอมโพสของการแต่งตัวมันทาให้กางเกงมันดูวาวขึ้นเนาะ นี่จะเป็นกางเกงอีกทรงหนึ่งถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าต้นขาฉันไม่ไหวที่บ้านครอบครัวไม่อนุมัดอะไรเงี้ยนะคะก็ความยาวแบบนี้ก็ได้ลักษณะแบบนี้ก็สวยนะกางเกงทรงนี้ก็ใช้ได้กางเกงทรงสีขาวประมาณแบบนี้เนื้อแบบนี้ความยาวแบบนี้ทรงแบบนี้คบบนบอกเลยทุกคนใส่ได้นะทุกคนใส่ได้ขอแค่อย่าแน่นนะเอาประมาณแค่นี้ค่ะแล้วข้างบนจะไปเล่นกับอะไรก็ได้จะไปใส่เชิ้ต จะไปใส่เบราจะไปใส่สีจะไปใส่ลายสุดแท้แต่เล่นเลยโอเคไหมก็อีตัวนี้ก็เป็นทรงที่สวยสุดตัวหนึ่งนะ <c oughs> ตัวสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการเลืองเกงยีนนะคะทรงแบบนี้พวกเราไปเลือกแบบนี้ก็ได้นะคใครใส่จะสั้นจะยาวกว่าน,นี้ก็สุดแท้แต่นะอ่เที่คุาบอกว่าดีเพราะว่าหนึ่งคือสีเข้มถ้าเรามีปัญหาตรงต้นขาเนะ้พวกเราสีเข้มอันที่สองคือเขาไม่ได้ใส่ใ้มันแนบมากเกินไป อันที่สามช่วงขาต้นขามันไม่ดิ้นแน่ต้นขาเขามันหลวมนิดนึงมันไม่เห็นมันมีความเขาเรียกแหละความความกว้างกับความเล็กมนอยู่ด้วยกันขาก็เลยแลดูเพียวขึ้นจบแล้วแค่นี้สนุกกันไหมคะวันนี้สําหรับต้นขาใหญ่อยากใส่ขาสั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะบอกว่าเวลาที่เราจะแต่งตัวเนี่ยนะพวกเรามันไม่มีข้อจํากัดนะ โดยเฉพาะผู้หญิงนะเขาบอกเลยว,ว่าแฟชั่นผู้หญิงเนี่ยโอ้โห و, สนุกสนุกมากพวกเราดูสิแบบว่าอะไรต่ออะไรมันเยอะแยะสงเลยแล้วเมืองไทยนะเขาบอกเลยเดี๋ยวพอร้านรวมเปิดนะพวกเราเอ้ยพิตินงพิตินมัมอะไรสยามสยามอะไรต่างๆนานาเซ็นทงเซ็น,นทันห้างเฮงเปิดหรือจะรู้จักเปิดอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหที่บ้านเราเนี่ยก็บอกว่าที่สุดของแจงแล้วขอแค่ว่าให้เราเลือกให้เป็นแค่นั้นเองนะคะงั้นวันนี้ ถ้าใครมีต้นขาแล้วกําลังหูฉันต้นขาอยีายฉันมิดราฉันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ไปลองเอาสักแบบหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราเอออีแบบนี้ฉันว่าฉันลงตัวเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของเนื้อผ้าที่แน่นขึ้นสีเข้มขึ้นหรืออาจจะเป็นลายในแนวตรงก็ได้นะคะหรือว่าออความยาวของกางเกงก็ได้นะหรือในแง่ของการแมทชิ่งสีพว่งจริงเนี่ยพวกพูดถึงกางเกงขาสั้นเนี่ยนะ ถ้าเรามองเก่งขาสั้นเปล่าบๆบางทีมันเฉยๆแต่ถ้าเกิดเรามองอุ้ยขาสั้นไปใส่กับเสื้อที่มันดูอลังการนู่นนี่นั่นมันก็ดูแพงขึ้นได้งั้นขาสั้นตัวเดียวอย่างที่พวกเราเห็นที่ก๊อถ่ายก็ถ่ายก็มีขาสั้นตัวเดียวคือสีขาวถูกไหมแล้วก็ปีเปลี่ยนกับตรงนู่นตรงนี้ใส่กับเสื้อกล้ามบ้างใส่กับเสื้อบราว์บ้างแล้วก็เอาพวกอิสซิลี่มาเล่นอะไรเงี้ยโอ้โหมันก็ไปเขาบอกเลยว,ว่าขายได้เป็นปีอ่ะพวกเราอยู่ที่เราจะทําแบบไหนวันนี้เขาก็ใส่ขาสั้นกับเสื้อกาาแต่เ้อมมสวก มิกกี้เมาส์กับตนอเมริกาชวนมาใส่ผ้าพิตซมันดูไม่เข้ากันแต่พอมันมนอยู่ด้วยกันมันก็ยังแบบเป็นพวกของนะเพราะว่าถ้าเราเข้าใจหลักอ่ะเค้จะบอกว่าเราจะสนุกมากกับมันนะคะก็หวังว่าวันนี้คงจะพอทําให้หลายคนได้สนุกมากขึ้นนะคะโอเคคุณชนะอ๋อยินดีนะคะคุณจุก้ายินดีค่ะคุณชนาบอกว่าวันนี้วัยวัยนี้อ่ะคะโค้ชสวยสดใสามากค่ะน่ารักมากคอบคุณมากค่ะนะคะ,คก,คะ,ะ,คะก็ใส่มาสปาร์คพลังพวกเราเนาะนะคะ โอเควันนี้ช่วงสุดท้ายนะคะใครที่ชื่นชอบนะเรื่องประมาณแบบนี้จริงๆช่วงเนี่ยคดไ like, ลฟ์สภากาแฟมาต้องบอกว่า2เดือนได้มาติดต่อกันทุกเกือบทุกวันเนี่ยสมก็เกือบเทุกวันเนาะก็ดีใจที่ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ช่วงเช้ามันสปาร์คพลังพวกเรามันส่งพลังแล้วแถมเราได้มีโอกาสได้ แชร์ความรู้เล็กๆน้อยๆกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นประโยชน์ก็อลองๆเอาไปใช้ดูนะคะถ้าเกิดรู้สึกว่าเออเอเอลฟ์แบบนี้ดีจังก็แชร์ไปให้เพื่อนนะคะแชร์ไปได้เลยนะคะเท่าเท่าที่ใจอยากจะต้องการนะเพราะว่าเวลาที่เราแชร์ไปเพื่อนเราจะเออเอเอเรืเ่องนี้ฉันอยากจะรู้พอดีแล้วเกิดเราแชร์ไปมันเป็นเหมือนวิทยาทานอะไรเงี้ยเนาะนะคะใครที่ชื่นชอบนะเออมากกว่าแค่จะแต่งตัวตัวเองนะปลายเดือนนี้นะคะสามสิบสามสิบเอ็ดพฤษภาคมเสาร์กับอาทิตย์นะคะ เขจะเปิดคลาสเรียนที่มาเรียนเจอกันเป็นตัวเป็นตัวเป็นๆนะไม่ไม่ใช่คลาสออนไลน์นะคะก็คือเซอร์ติฟายว o า o คลเลอร์นะเรียน2วันก็จะเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าใครที่อยากจะทำอยากจะก้าวเข้ามาในอาชีพเรื่องของ Image c o n s u l t a n t Image Coach นะคะคลาสสีเป็นคลาสเปิดเปิดของการเริ่มลองเรียนที่ดีที่สุดนะคะเราจะได้เข้าใจโหมดของสีว่าไอ้ที่เราเห็นเห็นอยู่เนี่ยโอ้โหมันมีมิติเยอะมากแล้วใครที่ อมองโอกาสนะบางทีอยากจะหาอาชีพทำอยากจะหางานเสริมทำอะไรต่ออะไรสีเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนอยากจะรู้ทุกคนอยากรู้งั้นฉันจะทำสีผมแบบไหนดีฉันแต่งหน้าแบบไหนดีลิปสติกส,สีไหนดีที่ฉันจะจะเลือกใช้หรืออย่างเนี้ยอิสสเซอรี่ที่จะใส่ฉันใส่แบบไหนดีสีแบบไหนดีใส่บบสเงินใส่ทองหรือแม้กระทั่งสีเสื้อผ้าหรือการแมทชิ่งสีเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอะไรต่ออะไร,รอย่างเงี้ย แล้วมันจะนําไปสู่อาชีพอื่นอย่างเช่นอยากยจะพาคนไปช้อปปิ้งหรืออยากจะสอนในองค์กรเกี่ยวกับเรื่องของสีผมได้หมดอะทุกสิ่งอย่างอะไรเงี้ยนะคะนั้นใครที่แบบว่าร่ำร่ำใจร่ำร่ำนะปลายเดือนนี้เรามาเจอกันได้นะคะโอเค <laughs> นะส่วนใครที่เออเขาก็ยังช่วงนี้ยังแบบว่าพักอยู่บ้านอยู่นะคะใครอยากจะหาทรงผมนะก็มี แพ็กเกจ500บาทสําหรับการเลือกทรงผมกับสีผมให้แล้วก็แพ็กเกจอีกอันนึงคือนอกจากสีผมทรงผมเลือกชุดให้ด้วยนะคะก็จะเป็น9 9 9บาทก็ถูกมากๆเลยนะพวกเราหรือใครจะไปนั่งเรียนห้องเรียนจําลองนะคะวันจันทร์ที่4นะ4 6จันทร์พุธศุกร์แล้วกันนะจะเป็นหัวข้อเรื่องของบอดี้เชฟนะก็เข้าเข้าไปนั่งเรียนน่าจะเป็นห้องเรียนที่ลูกศิษย์คสอนแล้วก,ก็นั่งกํากับการแสดงอยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะ จะมีคลาสเปิดเรื่อยๆช่วงนี้นะคะใครที่ชื่นชอบก็ลองเตรียมเวลาเตรียมตัวเตรียมบัตเจ็ตเอาไว้นะคะเวลาที่โค้ดเปิดคลาสเราก็จะได้เจอกันเนาะก็ะหวังว่าพลังของขาสั้นนะคะจะมาชุบชีวิตของคนที่รู้สึกว่ากังวลใจกับต้นขาอยากให้เราลุกขึ้นมาทําอะไรใหม่กับตัวเองนะคะโค้ดเชื่อว่าการที่เราได้เห็นลุกใหม่ๆได้รู้อะไรใหม่ๆได้เอาไปลองทํามันจะเป็นพลังให้ชีวิตนะคะ วันนี้ค้ดไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะแฟนคลับที่เหนียวแน่นขอบคุณด้วยใจนะคะแล้วเจอค้ดใหม่ในไลฟ์หน้าไปก่อนลคะค่ะบ๊ายบาย